ยเนื้อแบบเด้งๆเลยเมื่อกี้อ่ะงั้นหนูเอา2ตัวในกระทะนะชูโอ้ยมือสั่นแล้วเนี่ยนี่นะครับโอ้โหวันนี้แบบมีหัวด้วยนะแม่นะหัวไม่รู้ว่าเป็นหมอข้างดำนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวครับผมช่วงนี้นะกระแสปลาหมอข้างดำคือแบบเดือดมากนะครับทุกคนแล้วพวกเราจะพลาดได้ไงนะครับใช่ทั้งที่พวกเราเองนะครับเป็นมือปราบปลาหมอข้างดำพี่ต้นจะบอกพี่ต้นก็คือทีมงานของเราแหละนะครับแต่เดี๋ยวนี้เรามาเปิดเพจใหม่พ่อถาแล้วนะครับนั่นก็คือเพจต้นคนหวานแหใช่แล้วน้องๆอาจจะงงเฮ้ยจริงเหรอนั่นแหละจานต้นนั่นแหละที่ใส่ลูกประคำใหญ่ๆอ่ะก็คือพี่ต้นของเราเองเขาใส่วิกปลอมตัวไปนะครับค่ะแล้วก็เมื่อวานนะครับพ่อถาเองก็ออกไปหวานแหมากับพี่ต้นนะครับเราก็ได้ปลาหมอข้างดำมาเต็มเลยช่วงนี้บอกเลยว่าปลาหมอข้างดำเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วนะครับใช่ในโซเชียลด้วยแล้วเราจะบอกว่าปลาหมอข้างดำเนี่ยกินได้นะมันก็เหมือนปลานิลนั่นแหละแต่แค่ว่าตัวเขาอาจจะไม่ใหญ่ถึงกิโลนึงแต่อาจจะเล็กลงมาหน่อยนึงไซส์ประมาณที่เห็นนี่เลยนี่คือไซส์ใหญ่ๆเลยขีดสองขีดอะไรเงี้ยใช่ถูกต้องนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ทำเมนูอะไรครับเนี่ยเมนูปลาหมอข้างดำทอดแล้วก็น้ำพริกน้ำปลารสเด็ดของเราค่ะเราก็เนื้อปลาแกะคล้ายๆสงสัยจะเป็นแม่แกะนี่คือปลาหมอข้างดำนะครับข้างมันดำยังไงแม่ชี้ให้ดูหน่อยนี่ค่ะนี่ถ้าเป็นปลานิลเนี่ยจะไม่มีตรงนี้ใช่แล้วตัวจะใหญ่กว่านี้ใช่แต่ถ้าเกิดปลาหมอข้างดำนะครับตรงคางเขาบริเวณครีบตรงนี้จะเป็นสีดำนี่ก็เหมือนกันนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับพี่ฟิล์มไม่รู้จักกันดิดูข่าวแล้วเจอพี่ต้นในช่องด้วยเหรอในทีวีเขาดังใหญ่แล้วมันมีฮีโร่อยู่นะมือปราบปลาหมอคางดำเฮ้ยมาแล้วเหรอโอ้แล้วตอนนี้ชาวบ้านเขาบอกโหสุดยอดจริงๆทำเพื่อส่วนรวมจริงๆค่ะคุณผู้ชมหวานแหและได้ปลาเยอะมากคุณพี่วีรศักดิ์เหมือนวงเจ้าของเพจ Facebook ต้นคนหวานแหฉายาอย่างที่เห็นเลยคุณผู้ชมนี่แล้วอยากจะบอกนี่อันนี้แม่ตัดหัวเหมือนปลานิลไหมไม่บอกก็ไม่รู้แม่เห็นไหมเหมือนไหมล่ะเนี่ยนี่คือตัดหัวมาแล้วนะปลาแดดเดียวก็อร่อยใช่เออขายตามตลาดเลยที่เขาตัดหัวเนาะงั้นเดี๋ยวมาดูเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้มีวัตถุดิบอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากอะไรก่อนดีแม่นี่ไงปลาของเราอันนี้แม่ทำเสร็จแล้วนี่ปลาหมอคางดำครับผมแท้ๆเลยนะใช่ไม่ได้เอาปลานิลมาทำนะไม่ค่ะเราจะมาลองชิมกันด้วยว่ารสชาติเป็นยังไงได้นี่เลยนะครับแล้วก็ต่อไปครับผมนี่มะนาวหอมแดงกระเทียมพริกค่ะเพื่อจะทำน้ำพริกน้ำปลาแล้วนี่แม่จะโรยกระเทียมเจียวด้วยหอมๆเลยวันนี้เดี๋ยวทำให้ดูกันนะครับว่าปลาหมอคางดำจริงๆแล้วทานได้นะครับรณรงค์ช่วยกันทานเดี๋ยวมันก็หมดไปนะใช่จริงๆดูพี่ฟิล์มครับกินทุกมื้อฉลาดเออจริงไม่เคยทอดแล้วทอดให้ผมชิมด้วยอร่อยอร่อยอร่อยพ่อบอกเลยอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวลุยกันครับจะบอกว่าเดี๋ยวนี้พี่ต้นเขาดังใหญ่นะพี่ฟิล์มพี่ต้นเขาไปรายการเลยนะโหนกระแสหูไปนั่งอยู่2ชั่วโมงไม่คุย3คำอ่ะก็ให้เขาเถอะถือว่าเดี๋ยวเขามีรายการทีวีแบบว่าไปสัมภาษณ์ถึงที่บ้านเลยนะจ๊ะทุกช่องเลยนะชั่วโมงนี้บอกเลยเขาแบบยกให้เป็นแบบว่ามือปราบปลาหมอคางดำเลยนะโอ้ยอย่างนี้ดังใหญ่เรียกพี่ต้นไม่หันละดิเออกันแล้วต้องเรียกอาจารย์ต้นช่วงนี้ไม่ได้เลยนะกระแสเข้ามานะครับโอ้โหไม่ธรรมดาต่อไปทำไงครับแม่ตั้งเตาแล้วก็เตรียมทอดค่ะรอกระทะร้อนก่อนก็คือทอดปลาปกติใช่แต่แค่น้ำจิ้มเราเด็ดนั่นก็คือจบเลยอะไรจบเลยน้ำจิ้มเราเด็ดก็จบแล้วไงไม่เดี๋ยวจะบอกว่าก็คืออะไรไม่รู้ไงปลาแม่น้ำจิ้มปลาแม่ไงเดี๋ยวบอกสูตรคือมันเด็ดมากเดี๋ยวตามดูกันเฮ้ยแต่ปลาหมอคางดำนี่ตัวมันใหญ่เหมือนกันนะเมื่อวานไปหวานกันมาหุ้ยไซส์ใหญ่มากเลยนะเนี่ยดูเด็กโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยนะครับแต่ว่าเมนูปลาก็ทำได้หลายเมนูอยู่แล้วแล้วยิ่งปลาหมอคางดำทานได้ก็ใช่ทำได้หมดแกงส้มทำน้ำยาขนมจีนเอาไปนึ่งกินกับผักแล้วก็จิ้มแจ่วก็ได้ทำได้หลายอย่างชูชีก็ได้เนาะผัดฉ่าก็ได้เอาไปทอดให้แห้งแล้วค่อยไปผัดก็ได้แบบเดียวก็ได้วันนี้ทอดไม่เยอะนะครับจริงๆเมื่อวานหาได้มา 2-3,000 ตัวเลยนะเอ้ยไม่ได้โม้พี่ฟิล์มจริงๆไปดูได้เลยคลิปในช่องต้นคนหวานแหนะครับ
เป็นกระแสอยู่ช่วงนี้หูขายของแน่ด้วยจันต้นเรียกจันต้นแน่จริงน้องๆหลายคนก็ไปถามเสียงคุ้นเหมือนพ่อถาเลยใช่พ่อถาปะครับพ่อเขาบอกไว้ว่าอ๋อไม่ใช่ผมแอดมินถาครับชื่อเหมือนกันนะเปลี่ยนตัวเองเป็นแอดมินไงอยู่โน่นไงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับแล้วอยากจะบอกว่าดังไม่ดังอ่ะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เขาจะไปวานแห่ที่ไหนครับพ่อก็ทุ่งแบนครับผมไปกันเยอะมากเลยนะไปเจอ 30,000 กว่าคนนะครับไปเจอพี่ต้นกับพ่ออยากถ่ายรูปไปได้นะเจ้าเขาไม่รู้จักพ่อหรือว่าไปขอสติ๊กเกอร์ขอปลาเราไปสติ๊กเกอร์แม่บอกขอปลาขอปลามาทานไงได้เราหวานแจกอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวตามดูกันนะฮะมานี่เดี๋ยวจะปิดฝาก่อนเดี๋ยวขอดูหน่อยแม่โอ้เนี่ยตัดหัวแล้วพี่ปีนปลาดิบชัดๆใช่กินได้นะบอกเลยนะพ่อบอกทางดำอ่ะหรือใครจะเพิ่มรสชาติแบบว่าใส่ผงนัวหรือรสดีแล้วแต่เอามาหมักใช่แต่ว่าแม่ไม่ได้หมักเพราะว่าแม่จะกินกับน้ำพริกน้ำปลาจะบอกว่าเนี่ยแม่พ่อบอกทางดำพวกนี้หาง่ายใช่มีตามแหล่งธรรมชาติทั่วไปก็ช่วยกำจัดละกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันระบาดหนักจริงเรามาทำปลาแดดเดียวหรือทางพี่ๆทางภาคอีสานเขาบอกว่าโอ้โหผมอยากไปหามากเลยเอามาทำปลาเอามาทำปลาแดดเดียวเอามาทำปลาส้มอะไรอย่างเงี้ยแม่คือผมแนะนำเลยนะครับคนสามารถมาหาได้ที่โซนหัวกระบือกระทุ่มแบนสมุทรสงครามโซนเนี้ยเยอะมากนะครับอย่าให้มันแพร่ระบาดไปมากกว่านี้เลยนะครับช่วยๆกันนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำพริกน้ำปลากันแม่ทำเป็นเครื่องแล้วเออกับฟิวไม่อยู่กับฟิวชอบมากเลยเนี่ยเออวันนี้เลยฟิวน้องน้องไม่มาฟิวฟิวไปเรียนฟิวไปเรียนใช่สมัยก่อนฟิวอยู่ฟิวไม่อยู่ใช่ตอนนี้ฟิวเป็นคนว่างงานหรอเรียกก็มาลาโหพลิกพลิกต้องตำไหมแม่ไม่ค่ะทานอย่างเดียวใช่ไหมใช่แม่เดือนบอกว่าเนี่ยน้ำจิ้มรสเด็ดของเขาเลยนะครับเนี่ยแล้วแม่ชวนหนูบอกว่ามาถ่ายแม่พักครอบครัวกันดีกว่าเหมือนหนูมายืนดูยืนพูดอ่ะกินไงชิมชิมเนื้อที่ชิมไม่เป็นไรเป็นข้าวเช้าของฟิล์มขอนอนนอนโอ้ยเสียงปลานี่แบบซู่ซ่ามากเลยเปิดไปดำปีเนี่ยนะดำทั้งตัวไม่ใช่ดำแต่คางนะดำทั้งตัวเลยอ่ะไม่ซอยที่เสร็จแล้วโอ้ยกินปลามาแล้วแม่ไม่หอมแล้วหอมไหมต่อไปแม่มะนาวเหรอใช่ค่ะฟิล์มขอผงนัวกับน้ำปลาค่ะเฮ้ยเดี๋ยวมาลุ้นกันพี่ฟิล์มคางดำหรือตัวดำตัวยังนี่นานอยู่นานอยู่แป๊บนึงต่อมาต่อไปนะครับผงนัวใส่ผงนัวค่ะผงอร่อยมะนาวลูกนึงใช่เปรี้ยวรู้เปรี้ยวปะใช่ทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้นะแม่นะใช่เดี๋ยวแม่จะทอดกระเทียมเจียวหอมเจียวกระเทียมกระเทียมเจียวแล้วก็จะหอมกว่าเดิมสิพ่อใช่ราดบนเหรอแม่ใช่ค่ะโอ้ยเดี๋ยวทำให้ดู2อย่างราดกับไม่ราดเหยาะน้ำปลาลงไปแล้วนะครับเป็นไงน้ำพริกน้ำปลาเราเลยเออโอ้แค่นี้ก็อร่อยแล้วเนี่ยกินอันนี้กับข้าวเปล่าเลยได้ไหมโอ้ดูพริกเน้นๆเกินไปดูดิทุกคนดูพริกแม่มันต้องอย่างนั้นหรอกมันต้องแซ่บเพราะว่าปลาหมอทางดำมาเท่ามาทำอาหารแล้วก็จัดจานให้สวยนี่มันดูน่ากินเลยแม่ใช่ใครกลัวมันขาวเราก็ล้างเกลือแค่นั้นเองแม่ก็ล้างเกลือนะในฐานะที่แม่แบบทำอาหารมาเยอะแม่ก็จับปลานิลมาเยอะหมายถึงว่าแบบทำปลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาทำเป็นอาหารเนี่ยเยอะแม่ทำปลาหมอคางดำมันแตกต่างกับปลานิลไหมไอ้ตรงเงี้ยงมันอ่ะโคตรแข็งอ่ะตัดไม่ตัดยากมากอย่างที่บอกนะปลาหมอคางดำกับปลานิลเนี่ยมันจะต่างตรงที่ก้างใช่ก้างเขาจะแข็งกว่าตรงสันหลังเขาอ่ะมันจะแข็งกว่ากระดองหลังเขาอ่ะแม่ไม่อันนี้ก็แข็งแต่ไอ้ตรงเนี้ยแข็งมากเนี่ยไอ้ข้างล่างเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยโอ้โหเนี่ยแข็งโป๊กเลยอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างระหว่างปลานิลกับปลาหมอคางดำนะครับแล้วก็ตรงทางเขาแล้วก็รูปร่างหน้าตาแต่เนื้อของเขาเนี่ยก็กินได้เหมือนกันเขาคือปลาน้ำจืดชนิดนึงนั่นแหละใช่นะครับลองดูนะทุกคนช่วยกันได้ก็ช่วยกันนะครับ
แล้วที่สำคัญนะปลานิลเนี่ยแพงกว่าปลาหมอคางดำเพราะฉะนั้นหันมากินปลาหมอคางดำดีกว่าถูกกว่าใช่เพราะกินได้เหมือนกันใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวมาชิมเนื้อกันว่ารสชาติเป็นไงนะครับใช่ฟิล์มยังไม่เคยฟิล์มอยากลองงั้นลองเลย ลองทอดเสร็จก่อนแม่บอกว่าอะไรนะเหลืองแล้วผมเอาขึ้นแล้วใช่ไหมใช่มาดูน่ากินมากพี่ฟิล์มโอ้เดี๋ยวแม่จะเอาขึ้นมาพักเสด็จน้ำมันก่อนใช่ปะใช่ไม่ไม่แม่ไม่ไม่ไม่พิมพิมแม่มันไม่ไหมไม่ไม่สรุปไม่ไหมไม่ไม่เออไหนขอดูหน่อยแม่อุ้ยสวยนะโอ้เหลืองอร่ามเลยพี่ฟิล์มใช่ใช่ฟิล์มรอแล้วเนี่ยมันไม่ไหมแม่ไม่ไม่นี่คือไม่เหลือหรืออะไรไม่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 อ่าโอเคก็ตอบสองไม่หรือบอกไม่เออไม่อ่ะน้องเออแม่บอกว่ามาเจียวอะไรนะกระเทียมหิวจนงงแม่บอกว่าหิวจนงงเดี๋ยวก่อนอะไรของคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะมาเจียวกระเทียมกันหนูจะได้ไม่ต้องรอนานเออแหมแม่พูดเหมือนไอ้กระเทียมเนี่ยมันแบบทำช้าป้าปามันแป๊บเดียวเองไม่ใช่หรอเอามันก็นานอยู่ขายแล้วนะใช่ก็มันจะเหลืองเหลืองเยอะจังมากใช่หอมเลยไหนพี่เฟรมดูปลาตรงนี้หน่อยนี่นี่ดูคนไซส์ก็จะประมาณนี้กินคนละ2ตัวเขากะเกณฑ์มาแล้วแม่กินคนละ2ตัวหนูเอาตัวใหญ่สุดหนูเลือกโอ้ยหิวจริงเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ดีกว่าโอ้โหสะเทือนเกลียวนะตอนนี้นะแล้วก็ทอดโอ้ยเนื้อแบบเด้งๆเลยเมื่อกี้อ่ะงั้นหนูเอา2ตัวในกระทะนะหอมไปหมดเลยเหลือแต่กระเทียมฮะไม่น่าเล่นก็หอมไปหมดแล้วไงเหลือแต่กระเทียมเกลียวเออมาค่ะทุกคนถึงเวลาที่ฟิล์มรอคอยมาครึ่งชั่วโมงปลาหมอคางดำทอดของเราก็เสร็จแล้วนะคะพร้อมกับน้ำพริกน้ำปลาเดี๋ยวมาดูเลยนะครับหน้าตาน่าทานขนาดไหนครับนี่เลยชูมือสั่นแล้วเนี่ยค่ะนี่นะครับโอ้โหวันนี้แบบมีหัวด้วยนะแม่นะหัวไม่รู้ว่าเป็นหมอคางดำนะครับนี่เลยพี่ฟิล์มบอกไม่ไหวแล้วครับทุกคนอยากชิมแล้วเดี๋ยวมาตามชิมกันเลยดีกว่านะครับอุ้ยหนูเอาตัวฝั่งนี้ก่อนก็ได้พี่ฟิล์มบอกยกตัวเลยแม่โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวนะครับนี่เดี๋ยวเราจะแกะเนื้อออกมาเนื้อกรุบกรอบมากเลยพี่ฟิล์มใช่เพราะว่างานนี้ต้องใช้มือแบบแม่สั่งเลยให้แม่แกะให้ไหมล่ะวิโตแล้วเอานี่เราแกะพอเป็นพิธีตรงนี้ก่อนอ่ะแม่จ๋าขอใช้มือนะได้โอ้โหเพราะว่าต้องแกะแบบที่แม่แกะนี่แหละมันจะได้กรุบกรอบได้เนื้อด้วยนะแม่นะก็เดี๋ยวเราให้เซียนเขาจัดการนี่ผลสรุปเป็นปลาแกะปลาหมอคางน้ำแกะไหนพี่พิมลองชิมดูให้แม่แกะให้หมดก่อนเดี๋ยวจะราดทีเดียวเพราะเรายังมีน้ำพริกน้ำปลาสูตรเด็ดจากแสงเดือนเฮ้ยดูเนื้อปลาแกะนี่เองครับมาๆทุกคนลาต้องใส่พริกใส่หอมกระเทียมหน่อยกับข้าวสวยร้อนๆนะโอ้โหมันกินยังไงล่ะสองอันเนี้ยกรุบกรุบลงไปเลยใช่เอาหอมดีกว่ากระเทียมอาจจะเผ็ดไปโอ้โหพี่พีมันน่าทานมากเลยนะใช่เราต้องกินกับพริกกับกระเทียมใช่ป่ะไปลุยแม่เราต้องมีอันนี้แม่ต้องเติมกระเทียมด้วยแม่กรอบกรอบหอมสิ่งที่ฟิล์มรอคอยมันกำลังเข้ามาในปากแล้วอันไงอันไงฮะอร่อยมากนี่แหละเมนูปลาหมอคางดำนะครับรสชาติเป็นไง
มันไม่เหมือนปลานิลแต่ว่ามันทานได้แล้วก็กรอบๆไม่ได้จืดนะเพราะว่าเรามีน้ำพริกปลาตัดไงมันก็จะนัวๆอร่อยเหมือนกันทุกคนทานง่ายโปรดเลยก็คือปลาทอดดีๆนี่เองนี่แหละใช่ไม่ต้องไปกลัวมันทุกคนกินได้ตัวใหญ่เลยโอ้ยนี่ดูฝั่งแม่เดือนดีกว่านะครับได้เนื้อเลยแม่ตัวนี้เราแบบหาตัวใหญ่ใช่ไหมนี่อย่างนี้เนื้อจะเยอะหน่อยใช่น้ำพริกน้ำปลาเราต้องใส่อย่างนี้ค่ะนี่ค่ะอย่างนี้เลยกินแล้วก็สวยร้อนๆนะแม่นะนี่หิวข้าวอีกแล้วเป็นไงแม่มันนัวมากเลยนะแม่ใช่แนะนำให้ทำแล้วทำน้ำจิ้มแบบนี้นะอร่อยใช่มันทานกันแล้วแบบคู่กันอร่อยอืมแล้วปลาเพิ่งทอดมันก็จะกรอบๆแล้วมีกระเทียมเจียวที่ก็กรอบอีกใช่กรึบๆหอมกระเทียมเจียวรสชาติเป็นไงแม่การกินปลาหมอกครั้งดำครั้งแรกมันก็อร่อยนะพ่อไม่ได้แย่นะอืมมันกินได้อร่อยครับผมเฮ้ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของแม่นะก่อนหน้านี้เราก็ยังเอามาต้มยำกันอยู่เลยนะใช่ไหมอร่อยนะเพราะว่าแม่เดือนน่ะทำเป็นเมนูอาหารไปให้รายการหนกระแสให้พี่หนุ่มกันชัยแล้วรอบนั้นเราก็ได้มาชิมแล้วมาทานกันก็อร่อยนะใช่วันนั้นแม่ทำน้ำยาขนมจีนใช่ครับพ่อก็กินนะไม่ต้องกินนะอร่อยนะครับผมนี่เลยคือว่าเนื้อปลาเขาก็โอเคนะมันก็ดูแบบไม่ได้แปลกอะไรเงี้ยก็คือปลาปกติใช่ครับก็คือปลาทอดอ่ะก็เนื้อก็เหมือนปลานิลนั่นแหละแม่แม่บอกเลยหน้าตาเขาคล้ายกันนะครับกินได้นะทุกคนเนี่ยพวกเราก็กินจริงนะไม่ได้แบบไปสับปลาเอาตอนถ่ายเป็นคางดำตอนกินเป็นปลานิลไม่ใช่นะครับนี่เลยนี่ยังเห็นคางดำอยู่นี่คางดำอยู่เลยนะครับเป็นไงพี่ฟิล์มฟิล์มบอกปิดคลิปว่ากินไงจริงจังเลยถ้าทำให้อร่อยมันก็อร่อยมันอยู่ที่การปรุงแม่แล้วมันอยู่ที่ว่าแบบเอ้ยเราจะมาทำเมนูอะไรแค่นั้นเองนะครับเราไม่ได้มานั่งกินเนื้อปลาเปล่าที่ไหนแล้วแล้วมันไม่ได้มีกลิ่นคาวนะจ๊ะถ้าเราทำสะอาดใช่ครับผมเพราะฉะนั้นปลาหมอกข้างดำทานได้นะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวไปทานก่อนแล้วกันครับเพราะถามไม่ไหวแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย